รอบนี้ก็วันนี้ก็มาเล่นตัวเล็กตัวน้อยก็สลับกันตลาดมันค่อนข้างบูลลิชนะดูโอเคนะกระจายกันขึ้นไม่ค่อยกระจุกตัวเท่าไหร่ประเด็นคือช่วงนี้หุ้นเด่นสุดก็หุ้นโรงกลั่นก็นิวไฮหุ้นปิโตนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์อยู่ก็คือตัวกลุ่มแบงค์ที่พุ่งกระฉูดเลยก็เป็น2แบงค์นะครับที่มีศักยภาพในขณะที่แบงก์อื่นแบงก์กรุงเทพแบงก์อื่นยังคงอะไรทำธุรกิจเดิมๆธนาคารอยู่แต่สองแบงก์นี้เป็นโลกใหม่แล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาที่เซ็ตกันก่อนนะคะพี่สมพงษ์ให้ดูเซ็ตก่อนเซ็ตที่ยังบูลลิชเนี่ยเป็นยังไงบ้างในมุมมองพี่สมพงษ์แชร์กราฟก่อนกันได้ค่ะพอได้ยินเขาบูลลิชเนี่ยอุ้งสบายใจแล้วค่ะพี่สมพงษ์สนุกแต่แค่ selectBuy select sell ให้ดีๆแล้วกันนะคะเลือกให้ถูกตัวแล้วกันถูกต้องตอนนี้ลูกค้าพี่กระทิงมี2ตัวลูกรักพี่กระทิงด้วยกับ K Bank ลูกรักพี่กระทิงทั้งนั้นด้วยนะคะค่ะเอ๊ะ IR มี3ตัว IRPC บ้านปู่ K Bank ใช่ๆอู๋บ้านปู่นี่ใครได้วอลเลนไปอู๋สบายแล้วค่ะพี่กระทิงรวยเละเทะเลยรวยเละอย่าต้องรีบขายนะถ้าแม่มันไป20บาทลูกจะไปเท่าไหร่แล้วมีโอกาสด้วยใช่ไหมพี่กระทิงพี่ตะโบกว่า20บาทเนี่ยบ้านปูเนี่ยทุกคนบอกว่ามันจะได้ไหมมันดูย่อลงมาหลายรอบหลายครั้งแต่ก็ฐานแน่นนะให้ดูตัวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ให้ดูตัวนี้อืมนี่อะไรครับวอลเลนเหรอคะเดี๋ยวกันเอเซไปเครื่องไหนวะแป๊บหนึ่งคนละยูเซอร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปิดใหม่เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวกลับมาหน้าเซตได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวพูดเซตกันไม่จบเลยค่ะพี่สมพงษ์ครับใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกลับมาได้ค่ะค่ะมีเวลาใจเย็นคือเผื่อคุณผู้ชมจะเตรียมตัวไปฟังท่านนายกไงสมพงษ์สองทุ่มครึ่งต้องอาบน้ำแต่งตัวไว้ก่อนอาบน้ำจะได้ไม่มีเรื่องอะไรเราก็เริ่มเปิดประเทศอ่ะเผื่อเซลฟ์ตาม3วันค่ะต้องเห็นไหมน้องนี่นะเห็นไหมไม่เห็นยังไม่ขึ้นค่ะสมพงษ์กดแชร์ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะนี่น่าเล่นเลยเป็นไงล่ะน้าพี่สมพงษ์กำลังคุยเรื่องบ้านปูให้ฟังอยู่นะคะแต่ผู้ชมที่ติดตามเซ็ตก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวยังมีอัปเดตเซ็ตอีกรอบหนึ่งนะคะคือภาพรวมค่ะภาพรวมเป็นไหนเดี๋ยวเราเก็บบ้านปูไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาตอบท้ายๆก็ได้ค่ะพี่สมพงษ์ค่ะไม่กำลังจะเข้าไปแชร์สกรีนมาแล้วโอเคอ่ะจะมาแล้วก็คุยก่อนเลยครับนี่คือราคาถ่านหินค่ะสมพงษ์ปัจจุบันตอนนี้อยู่240เหรียญ All Time High นะครับใช่ค่ะ All Time High ต้องสงสัยนะอันนี้คือทุกคนบอกว่าเอ๊ะมันจะย่อเมื่อไหร่ยังไงมันไม่ได้ย่อเลยย่อไปแล้วย่อก็ไม่รู้200เหรียญเลยนะคะช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนบอกว่าจีนไม่ไหวแล้วจีนขาดแคลนวิกฤตจีนก็เลยขอผลิตเพิ่มแต่ประมาณ100ล้านตันนะครับในเหมืองถ่านหินของจีนเองเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันแค่ 3% ตกใจวันเดียวมันก็ขึ้นต่อมันเลยไม่ลงนะคือตรงนี้จะให้ดูเมื่อปีไหนเนี่ยปี08ย้อนอดีตน้องนี่นายังเด็กอยู่เลยมั้ยยังไม่เข้าตลาดมั้ยยังเรียดนะปี08ตอนนั้นเนี่ยขึ้นมา184เหรียญบ้านปูขึ้นไป800บาทเมื่อปี08นะครับเมื่อกี่ปีอ่ะ13ปีก่อนแล้วรอบล่าสุดบ้านปูขึ้นมาที่119เหรียญค่ะตอนนั้นบ้านปูขึ้นไป24 25บาทนะคะปัจจุบันถ่านหินอยู่240เหรียญโอเคแล้วบ้านปูอยู่13บาทกว่าค่ะถ้าตีตั้งแต่ยังเจ็บคอ
โอเคชัดเจนแล้วนะอันนี้คือเทียบตอนนี้ยังไม่แตกพานะก็โอ้โหทำไมถึงบอกว่า20บาทที่ว่า20บาทยังน้อยไปค่ะอันนี้คือภาพรวมของเซตอินเด็กซ์นะครับนะครับเรามาดูโอ้แนวรับนี้เหนียวแน่นนะครับยืนยันว่าเขาเป็นแนวน้ำขาขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดทาร์เก็ตให้ดูถึงบอกว่าท่านผู้ชมนะครับว่าว่างๆเวลามาดูพี่กระทิงไลฟ์สดเนี่ยเอาโน้ตบุ๊กมาดูมากางด้วยกันแล้วก็จะได้มาหัดตีเทรนด์ไลน์ซึ่งมันยากมากนะค่ะยากประสบการณ์นี่เป็นน็อตฟิตสมพงก็เป็นดูกราฟมาเป็นล้านครั้งแล้วอ่ะค่ะสามสิบ31 ปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันมีนัยยะมากนะวันที่ชนก็มีอาการนัสเซเลยนะลบไป10 จุดเลยก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาตัวนี้คือ1646นะครับ1646ข้างล่างเป็นดับเบิลบัตทอมที่บริเวณ16,591นะครับโอเคนะแล้วถ้าเราลากถ้ามันเบรก1641แล้วพอพูดเล็กเสร็จก็โอเคโอ้ไม่ถึง 1,700 เท่าไหร่คะ1699โอ้โหเฉียดมากพี่ลงพงสัก1จุดก็ไม่ให้ไปแต่โอ้ขึ้นขักคือหมายถึงว่ามันจะไซด์เวย์ค่อยๆคือการขึ้นจะเป็นยังไงครับพี่ลงพงกรอบก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะยึกยักยึกยักยึกยักแล้วเมื่อไหร่แบงค์มาปีโตมาผ่านหินพักถ้าบ้านปูพักฐานเสร็จมันก็เปิงดัชนีละค่ะนะครับจะเปิงดัชนีแล้วก็เบรกอยู่แล้วแหละมองภาพรวมทีนี้ประเด็นก็คือเรามาดูตัวไหนจะแล้วแบงค์พักฐานเสร็จยังค่ะเคแบงค์ที่จะโต 70% เนี่ยสมมุติอันนี้คือนี่นะถามหน่อยเนื่องจากแบงค์ใกล้จะประกาศงบไตรมาส3อ่ะดังนั้นเราต้องมีแรงดันช่วงไตรมาส3ประกาศงบมาถ้ามีการคาดการณ์ว่าเคแบงค์จะบวกขนาดนี้นะคะคืองบนะครับก็คนยังไม่ค่อยรู้เนาะนอกจากนักวิเคราะห์แล้วก็ถึงจะรู้น้องนี่นาเพิ่งจะรู้ใช่ไหมมันจะโต 70% ใช่ใช่เพิ่งเห็นตัวเพิ่งได้ยินตัวเลขเนี้ยแต่ว่าเห็นพรีวิวแล้วแต่ยังไม่ได้ดูนี่มันบุกขนาดนี้ได้ไงคนถ้าไม่ใช่นักวิเคราะห์จะยังไม่ค่อยรู้คือเป็นข้อมูลทั่วไปแล้วนี่คือเสน่ห์ของเทคนิคก็คือว่ามันจะเหลื่อมมีทำแหลกของข้อมูลโอเคจะเห็นนะครับว่าเคแบงค์เนี่ยโอเคเบรกนิวไฮนะครับเบรกนิวไฮขึ้นไปแล้วก็พักลงมาจะเห็นว่ามันอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพแล้ววันนี้มีดิเวอร์เซอร์แพทเทิร์นเกิดขึ้นตีสดๆตอนแรกจะตีเตรียมไว้ก่อนมันไม่สนุกนะตีให้ดูสดๆมีแท่งเขียวพรุ่งนี้ทะลุ103.950 140อ่ะโฟลโลบายได้เลยนะครับจะตายทุกคนจังหวะนี้คือจังหวะซื้อหรือเปล่าคะสมพงษ์ซื้อครับซื้อครับค่ะพอก็ขึ้นไป143แล้วก็พักฐานลงมา 137.5 พอแล้วค่ะแล้วเตรียมจะโต้กลับแล้วนะครับทะลุ100 103.950 ค่ะก็เตรียมไป144.50นะครับ450โอเคค่ะสวยงามอยู่นะคะที่เราให้อยู่เคแบงค์นี่คือซื้อเลยนะคะแนะนำอยู่เลยค่ะทางเทคนิคนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนนี่ถือว่าอยู่ในโตตั้ง 70% ค่ะส่วนอีกกลุ่มบ้านปูบ้านปูตรงไหนดีค่ะพี่สมพงษ์มีคนถามพอบอกว่า20เนี่ยเมื่อไหร่คะถ้าพี่สมพงษ์ตอบได้เนี่ยน่าจะรวยมาสามครับชาตินี้คือดูจากเทรนด์พลังงานแล้วกันเนาะราคาถ่านหินน่ะนะคะมันยังไม่ลงอ่ะลงมายังไงก็ยังกำไรลงมา180 เหรียญก็ยังกำไรต้นทุนเขาเห็นบอกมีประมาณสัก90 เหรียญมั้งคะต่อตันอ่ะ90-80 เหรียญต่อตันเบรกอีเวนเขาอยู่ประมาณ90 เหรียญเนี่ยแหละค่ะกำไรทุกช่วงอ่ะลงมา150 เหรียญก็ยังกำไรค่ะนะครับหาแนวรับนะครับก็ถ้าเราดูเส้น moving นะครับ
อันนี้ก็ลึกไปหน่อยเส้น50วันมันคือเราควรจะดูเส้นที่มันคือก็เป็นบูลลิตอ่ะเขาคงไม่ถึงลงไปถึงเส้น50วันหรอกให้10วันก็พอแล้ว10วันก็อยู่13.40 โอเค X10 หน่อยแต่อาจจะไม่ได้ของนะก็คืออยู่ประมาณ 12.90 ทยอยซื้อทีละครึ่งอืมค่ะอืมแล้วก็วันนี้หลายคนต้องถามแล้วลูกรักเอาไงใช่ดีมีคนถามแล้วก็เลยจะถามเลย IRPC ไหมเออเรามีเซฟไว้ไหมเอ่ยค่ะเราเซฟไว้วันนี้ทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขึ้นไปแล้วเราลงมาปิดเป็นโดจิตนิดนึงในแง่แต่ว่าทำนิพพานนะทำนิพพานในรอบหลายปีขึ้นไป4-5-6แล้วลงมา4-4-8ลงมาก็พักทยอยซื้อนะครับทยอยซื้อค่ะ4นะครับ4-4-4-3-8-4-3-2แต่พักเสร็จน่าจะขึ้นไปนู่นนะตอน5.16นะครับทาร์เก็ตแต่ต้องลงมาย่อไม่หลุดตรง4เท่าไหร่นะคะ4ไม่ต้องรีบซื้อไม่ต้องรีบไล่ทยอยตั้งรับทยอยตั้งรับนะคะไม่ต้องรีบด้วยเป้าหมายยังได้อยู่อันนี้ซื้อมีขายไหมคะพี่สมพงษ์วันนี้ไม่มีธรรมดาสักพักหนึ่งพี่สมพงษ์ชอบจะมีแบบแนะขายด้วยบอกคงไม่ไหวแล้วต้องขายบ้างคือเป็นนักวิเคราะห์ที่ดีควรจะมีหุ้นซื้อและหุ้นขายด้วยถ้าเห็นแล้วมันจะลงก็ควรจะเตือนก็ด้วยไม่ใช่ทำให้ธนาคารซื้ออย่างเดียวจริงแต่คราวนี้ลูกรักมาหมดเลยแสดงว่าเซ็ตแน่นอนนะพี่สมพงษ์มันดูปีโตสลับกับแบงค์มาแล้วเนี่ยค่ะอืมนะคะถ้าแบบแบงค์พรุ่งนี้น่าจะขึ้นแล้วแหละค่ะดูทรงนะค่ะนะคะพอดีมีนักลงทุนเราเขาแชร์ด้วยก็เลยฝากพี่สมพงษ์ช่วยตอบให้หน่อยแล้วกันนะคะ SSP ค่ะดูแล้วทรงไปยังไงบ้างแนวโน้มของราคาหุ้นสักสองตัวละกันไหนงานนะคะSSP สำหรับคนแชร์ให้ก็โพสิทีฟนิดนึงแต่ว่าเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับแนวต้านก็อยู่13.30ดีหน่อยก็13.70ค่ะครับคือเขามีทุน14.70มีวอลลุ่มมาด้วยอ๋อค่ะเขามีทุน14.70ทำยังไงดีคะที่สมอาจจะต้องซื้อเฉลี่ยเพื่อไปขาย13.70นะครับนะคะงั้นปิดท้ายอีกท่านหนึ่งคุณชะเอมนะคะถาม DMT ราคาแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะทางเทคนิคแล้วกันนะคะถามจริงซื้อไปรู้ไหมมันทำอะไรเนี่ย เดี๋ยวคุณชะเอมตอบมาด้วยนะคะรู้ไหมเขาว่าเขาทำอะไรเขาดอนใช่ไหมทางด่วนดอนเมืองดอนโทเวเหรออ่าโทเวนั่นน่ะดอนเมืองอ่ะเพื่อเปิดประเทศไงเปิดการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยพี่สมพงษ์มันเปิดไปแล้วมันก็รับไปแล้วนะตรงจุดนี้ใช่ไหมคะเออมันขึ้นมาแล้วแล้วก็เหมือนจะจบแล้วด้วยค่ะดูแนวโน้มมันต้องไม่หลุดเท่าไหร่ยังไงดีคะพี่สมพงษ์ให้แนวโน้มหน่อย12.4แต่เป็นพี่จะขายเปลี่ยนตัวนะอ่าค่ะมันทรงไม่สวยเลยอ่ะให้คำตอบแล้วนะคะเผื่อใครถามมานี่นะถามให้เรียบร้อยแล้วแต่แนะนำชัวร์แล้วก็แนวโน้มกราฟก็สวยแนวโน้มก็มีนะคะก็คือ IRPCบ้านปูและ K-Bank 3ตัวไว้ก่อนเลยนะคะสมพงษ์ค่ะอย่าเล่นเยอะเล่นแค่นี้แหละ IRPC ไม่ต้องไล่ซื้อนะคะนี่พี่สมพงษ์ให้แนวโน้มราคาไว้แล้ววันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่สมพงษ์ค่ะสวัสดีครับ